เหตุผลของไครสิสนี้คืออะไรนะฮะและพระเจ้ากำลังทำอะไรอยู่งั้นคิดจักจะต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าคนไม่สามารถมานมัสการพระเจ้าได้สมาชิกของเราจะเติบโตได้ยังไงวิกฤตนี้ก็คือการมีโควิดมันทำให้เราต้องเปิดคริสตจักรออนไลน์ปี2019ครับโลกต้องเจอกับวิกฤตโรคระบาดโควิด-19หลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้โลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปวิกฤตโควิด-19 ทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านครับเช่นด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองวิถีชีวิตผู้คนการทำงานไม่เว้นแต่คิดจักรในช่วงโควิดครับคิดจักรเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ถูกสั่งห้ามไม่งดกิจกรรมทางศาสนาต่างๆคิดจักรส่วนหนึ่งปรับตัวเข้าสู่ระบบดิจิทัลนมัสการออนไลน์มากขึ้นเพื่อให้สมาชิกยังนมัสการพระเจ้าต่อไปแม้ไม่ได้ไปคิดจักรแต่บางคิดจักรครับกลับปิดตัวลงเราไม่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้เมื่อขาดเงินถวายจากสมาชิกแม้จะลองปรับตัวดูแล้วก็ตามคริสตจักรเราก็ไม่สามารถมีการนมัสการรวมตัวในวันอาทิตย์ได้ตามปกตินะฮะเพราะว่าสถานที่ที่เราใช้เขาก็ไม่อนุญาตให้ใช้แล้วก็เป็นความเสี่ยงก็ต้องปรับทุกอย่างกลายเป็นออนไลน์หมดนะครับทั้งรอบนมัสการออนไลน์แล้วก็กลุ่มเซลล์กลุ่มแคร์ก็ทำออนไลน์ทั้งหมดนะครับการใช้เวลาระหว่างพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงก็ปรับเป็นออนไลน์ทั้งหมดนะครับก็ในช่วงแรกก็เป็นความจำเป็นที่ต้องไปให้ได้นะฮะในช่วงโควิดเป็นยังไงบ้างในคริสตจักรหินซ้อนแบปติสต์นะครับก็จะบอกว่าก็พยายามทำให้มันไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากคือเรายังมีรอบนมัสการตามที่เราทำอยู่คือรอบเช้า 9:30 10:30 แล้วก็บ่ายโมงครับคือในทีแรกเราก็ไม่ได้ปิดเลยแต่ว่าผู้อาวุโสที่60ขึ้นไปกับเด็กๆเนี่ยเราขอร้องว่าไม่ต้องมานะครับเราก็ทำคริสตจักรเราก็เริ่มต้นที่ทำเรียกว่ารายการนมัสการหรือรอบนมัสการที่เป็นออนไลน์เพราะว่าแต่สมาชิกส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่60ปีเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่เด็กเนี่ยก็ยังคงมานมัสการพระเจ้าแล้วก็ทำแบบนั้นก็เนื่องจากว่าทางคิดจักสาธรคาเฟ่นะครับเราเพิ่งเปิดนะครับใน3ปีแล้วเราเพิ่งเริ่มงั้นเมื่อเราเจอสถานการณ์โควิดสิ่งที่เรากระทบเลยคือ1ก็คือคนที่เพิ่งเริ่มเข้ามานะครับก็จะต้องอยู่ในที่บ้านต้องการนมัสการแล้วก็การนมัสการเราต้องปรับเนื่องจากว่าข้อจำกัดของโควิดคือไม่สามารถมารวมตัวกันได้เราก็เลยเหลือเพียงแค่อาจารย์2ท่านนะครับท่านหนึ่งก็นำนมัสการท่านหนึ่งก็ที่จะเทศนาระยะเวลาตลอดที่โควิดนะครับสิ่งที่เรากังวลมากกว่านั้นก็คือการที่สมาชิกเองจะขาดซึ่งการสามัคคีธรรมนะครับแน่นอนได้รับผลกระทบรวมทั้งเรื่องของการที่สมาชิกไม่มาการที่เลี้ยงดูสมาชิกนะครับเพราะว่าโควิดมันกระทบกับคิดเตียนโดยเฉพาะเลยเราไม่สามารถที่นมัสการร่วมกันได้เราไม่สามารถสามัคคีธรรมร่วมกันได้เราไม่สามารถที่จะทำกิจกรรมใดๆแม้กระทั่งงานประกาศทำให้ตอนนั้นคิดจักเกิดสภาวะที่แบบว่าต้องประคองตัวเพื่อที่จะให้ผ่านพ้นในวิกฤตของโควิดครับแต่หลังจากโควิด-19 ถูกปรับให้เป็นโรคประจำถิ่นแล้วคิดจักกลับมาเปิดนมัสการปกติครับคำถามคือคิดจักเหมือนเดิมไหมหรือต้องปรับตัวอย่างไรคือก็ต้องขอบคุณพระเจ้าครับในความเล็กของเราเนี่ยเราสามารถที่จะดูแลสมาชิกในสภาวะที่เราไม่ได้นมัสการร่วมกันเนี่ยสมาชิกเรามีจำนวนน้อยนะครับเราก็เลยสามารถที่จะตามอยู่ตลอดเวลาว่าโอเคตอนนี้สมาชิกเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นเขาอยู่ตรงไหนเราเขาได้รับผลกระทบอะไรบ้างขอบคุณพระเจ้านะครับสมาชิกเราไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากสถานการณ์โควิดนะครับก็เลยทำให้เมื่อกลับมาสู่สภาวะปกติสมาชิกก็เราสามารถที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกเขาว่าเราจะเริ่มนมัสการจริงจังวันไหนสมาชิกก็กลับมาเกือบจะ 100% เลยนะครับแต่เราก็รู้ว่ามันเป็นโอกาสเหมือนกันในโควิดก็คือเป็นโอกาสที่ทำให้สมาชิกมีเวลาไม่ต้องเดินทางเราก็เลยหนุนใจแล้วก็พยายามที่จะสร้างวินัยส่วนตัวของสมาชิกในเรื่องการเข้าเฝ้าพระเจ้าที่โบสถ์ก็จะในเรื่องการเฝ้าเดี่ยวเพราะเรารู้ว่าถ้าคนเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าสม่ำเสมอเนี่ยจิตวิญญาณเขาก็จะถูกรักษาไว้นะครับก็เลยสร้างวินัยนี้หลังโควิดก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ดีมากพอมันกลายเป็นวินัยแล้วทุกอย่างมันก็ดำเนินต่อได้ผมไม่ชอบคริสตจักรออนไลน์จริงๆพี่บอยโกศิพงศ์เนี่ยเป็นคนสนับสนุนให้ผมทำคริสตจักรออนไลน์มานานมากนะเพราะว่าพี่บอยเข้าคริสตจักรออนไลน์ในต่างประเทศแล้วอยากให้พี่เขายิ่งซ้อนทำผมก็ปฏิเสธไม่ทำแต่เมื่อวิกฤตนี้ก็คือการมีโควิดมันทำให้เราต้องเปิดคริสตจักรออนไลน์เราไม่ได้ปรับรูปแบบเราให้มันเป็นคริสตจักรออนไลน์แบบ 100% แต่ว่าเรายังคงทำให้รายการมันมีการคอนเนคชั่นระหว่างทางบ้านกับเราแล้วเรายังคงบอกว่าถ้าพี่น้องมาได้พี่น้องกลับมานมัสการพระเจ้าด้วยกันที่คริสตจักรมันดีกว่าแน่นอน
เหตุการณ์โควิด-19 ทำให้เราเรียนรู้อย่างหนึ่งครับว่าผู้คนเนี่ยเริ่มชินกับการ work from home หรือ hybrid workplace แล้วเขาสามารถทำงานที่ไหนก็ได้โดยไม่ต้องเข้าออฟฟิศซึ่งวิถีชีวิตแบบนี้แหละครับส่งผลกระทบต่อคริสตจักรเช่นเดียวกันทุกวิกฤตคริสตจักรผ่านมาได้ตลอดประวัติศาสตร์โลกตั้งแต่ 2,000 ปีที่แล้วถึงปัจจุบันคริสตจักรผ่านวิกฤตหนักกว่านี้อีกเยอะนะแต่ว่าคริสตจักรผ่านได้ตลอดเวลานะครับวิกฤตการณ์จะเป็นสิ่งเพียงแค่เป็นป้ายชี้ทางที่นำทางคริสตจักรว่าอะไรคือแก่นแท้ของการเป็นคริสตจักรวิกฤตทำให้เราตัดตอนสิ่งที่ไม่จำเป็นบางอย่างลงและเราเริ่มโฟกัสกับสิ่งที่เป็นแก่นจริงๆของคริสตจักรทุกวันนี้เราอาจจะเห็นจำนวนประชากรคริสเตียนแบบตามวัฒนธรรมที่ลดลงตามสถิติของโลกใบนี้แต่สถิติที่เพิ่มขึ้นในจำนวนคริสเตียนของโลกใบนี้ก็คือคริสเตียนที่ยึดที่แก่นแท้ของการเป็นสาวกพระเยซู True believer หรือผู้เชื่อที่แท้จริงกำลังเพิ่มตัวมากขึ้นในทุกวันนี้แต่ Cultural believer หรือผู้เชื่อตามวัฒนธรรมอาจจะลดลงดังนั้นคริสตจักรเนี่ยจึงสามารถที่จะรอดพ้นทุกวิกฤตการณ์ในโลกใบนี้ได้เพียงแต่คริสตจักรต้องจับแก่นแท้ของการเป็นคริสตจักรให้เจอในแก่นที่แท้นี้เนี่ยเราพบว่าชีวิตกับพระเจ้าของคริสเตียนแต่ละคนสำคัญมากเราอาจจะเกาะความเชื่อคนอื่นและไปกันเป็นกลุ่มแต่ลึกที่สุดเมื่อวิกฤตการณ์มันจะต้องยืนอยู่บนความสัมพันธ์เรากับพระเยซูอย่างที่สองคือคริสตจักรต้องเป็นแฟมิลี่ต้องเป็นครอบครัวคนอาจดูออนไลน์ฟังเทศนาออนไลน์แต่คนจะผูกพันกับคริสตจักรเพราะว่าคริสตจักรเป็นครอบครัวของเขาเขาไปโรงเรียนที่ไหนก็ได้แต่สุดท้ายเขาจะกลับบ้านของเขาถ้าคริสตจักรสนใจเรื่องความเป็นครอบครัวความสัมพันธ์ช่วงเวลาก่อนรอบนมัสการหลังรอบนมัสการคือเวลาทองคริสตจักรไม่ใช่แค่เวลาเฉพาะในรอบนมัสการเท่านั้นเมื่อความเป็นครอบครัวแข็งแรงคริสตจักรจะแข็งแรงอันที่3ที่เราพบก็คือว่าการรับใช้ของเราต้องไปสู่การตอบสนองความต้องการของผู้คน need oriented เมื่อไหร่ก็ตามที่งานรับใช้ของเราเนี่ยมันตอบความต้องการของคนมันจะมีคนจำนวนมากพยุงงานรับใช้ของเราและจะมีคนจำนวนมากที่เขายื่นมือออกมาขอรับงานรับใช้ของเราและสิ่งสุดท้ายที่ผมเห็นก็คือว่าเราสามารถใช้เครื่องมือต่างๆที่มันมีการพัฒนาการได้โดยยึดแก่นแท้ของคริสเตียนและแก่นแท้ของการเป็นคริสตจักรและเราจะสามารถขยายงานพระเจ้าได้ในทุกวิกฤตการณ์ครับในอนาคตเราไม่รู้เลยครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้อีกอาจจะมีโรคระบาดใหม่ๆเกิดขึ้นจนเราต้องกักตัวอยู่บ้านหรือมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยที่เราอยู่ที่ไหนก็สามารถไปคริสตจักรได้นมัสการพระเจ้าเข้าถึงพระเจ้าได้ด้วยเช่นกันแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งครับที่ไม่สามารถให้เราได้เมื่อเราไม่ได้ไปคริสตจักรคือการใช้เวลากับพี่น้องการสามัคคีธรรมแสดงความรักและความห่วงใยซึ่งกันและกันเมื่อเราเจอหน้ากันซึ่งไม่มีสิ่งไหนมาทดแทนสิ่งนี้ได้ครับสวัสดีครับ